ในประเทศญี่ปุ่นมีพนักงานเป็นแถบของพระสงฆ์ทั้งหมดมันได้รับการดำเนินการโดยพระสงฆ์จากชูโดชินจูที่นิกายอื่นๆของพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนและพนักงานที่มีขอบในพระพุทธศาสนาโดยไม่คำนึงถึงนิกายคุณสามารถรู้สึกฟรีที่จะพูดคุยคนอื่นๆหลังจากการทำงานของคนงานเงินเดือนและโอเอรุคนที่เข้ามาค้างจากระยะไกลมันได้กลายเป็นจุดที่นิยมและชอบนอกจากนี้เนื่องจากมันเป็นยังแนะนำมักจะไปสื่อต่างประเทศนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนอกจากนี้ยังยินดีต้อนรับในบาโกนด้วยการยกพระสูตรวันละครั้งประมาณ15นาทีทั้งหมดเข้าด้วยกันมีเวลาของพระธรรมเทศนาดังนั้นในความรู้สึกที่ถ่ายทอดมันมีเวลาที่จะเข้าสู่พุทธศาสนาและความเป็นจริงในประเทศญี่ปุ่นมีพนักงานเป็นแถบของพระสงฆ์ทั้งหมดมันได้รับการดำเนินการโดยพระสงฆ์จากชูโดชินจูที่นิกายอื่นๆของพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนและพนักงานที่มีขอบในพระพุทธศาสนาโดยไม่คำนึงถึงนิกายคุณสามารถรู้สึกฟรีที่จะพูดคุยคนอื่นๆหลังจากการทำงานของคนงาน